หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะการไฟฟ้าเขาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วก็ทยอยรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้ากันไปแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะการประปาเอาบ้างนะการประปาส่วนภูมิภาคมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนค่าประกันมิเตอร์น้ำวันนี้ค่ะทีมข่าวของเรารวบรวมขั้นตอนมาฝากกันค่ะหลังจากการไฟฟ้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วก็ทยอยรับเงินประกันมิเตอร์ไฟไปแล้วนะคะวันนี้ถึงคิวของการประปาบ้างค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่การประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดให้ผู้ใช้น้ำประปาลงทะเบียนรับเงินประกันน้ำประปาเริ่มตั้งแต่เมื่อช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะมาดูนะคะช่องทางการลงทะเบียนมีอะไรบ้างเริ่มต้นค่ะช่องทางหลักๆมี3ช่องทาง1ก็คือไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกปภ.ก็คือ www.pwa.co.th ช่องทางที่2ค่ะถ้าไม่ถนัดเข้าเว็บนะคะชอบเข้าแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดค่ะเป็นแอปจากโทรศัพท์ของเราไปเสิร์ชคำว่า PWA1662 รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android รวมถึงช่องทางสุดท้ายค่ะไปที่ LINE บัญชี LINE นะคะของกปภ.เสิร์ชไปที่แอดมีแอดนำหน้าด้วยค่ะ PWA แล้วก็ Thailand นะเป็น LINE Account ของกปภ.ก็จะเด้งขึ้นมาให้เพิ่มเป็นเพื่อนทีนี้ค่ะไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันนะคะว่าทำยังไงบ้างข้อแรกค่ะกรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำชื่อนามสกุลหมายเลขผู้ใช้น้ำดูได้จากไหนดูได้จากบิลน้ำประปาแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชน2คือทำตามขั้นตอนที่เขาขึ้นมาให้ครบนะคะ3ง่ายๆค่ะรอ SMS ตอบกลับแล้วก็4คือรับเงินตามช่องทางที่ระบุส่วนกำหนดเวลาการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาจะเริ่มคืนตั้งแต่5พฤษภาคม2563เป็นต้นไปค่ะจ่ายเงินผ่านทางพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนเอาไว้ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก2คือบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์3เคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะภายในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือว่าเกิดปัญหาในการลงทะเบียนสามารถสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง call center ของการประปาส่วนภูมิภาคเบอร์คือ1662ค่ะหรือว่าถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านมีปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์ให้รอการประปาติดต่อกลับจากสาขาที่ให้บริการนะคะย้ำว่าอย่าเพิ่งไปที่การประปาค่ะเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 อันสุดท้ายนี้การประปาส่วนภูมิภาคฝากย้ำมาเลยนะคะจะมีคนที่ติดต่อกลับมาเองถ้าเกิดไม่ผ่านทีนี้ค่ะผู้ใช้น้ำประปาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลบอกว่าอ้าวทำไมไม่มีนะมีแต่ภูมิภาคกรุงเทพและปริมณฑลอย่าเพิ่งตกใจค่ะการประปานครหลวงหรือว่ากปน.ยืนยันนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนคืนเงินได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเริ่มลงทะเบียนได้1พฤษภาคมนี้โดยผู้ใช้น้ำจะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.mwa.co.thรวมถึงแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ค่ะแต่ว่าเริ่มลงทะเบียนได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลคืน1พฤษภาคมนี้ค่ะ